ดราม่าแสงเดือนหนูนางปะทะเดือดเรื่องช้างกรณีหนูนางนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพักชาติไทยพัฒนากล่าวถึงการถอนบทเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงช้างภายหลังเหตุการณ้ำท่วมเชียงใหม่จนทําให้มีช้างจับปางช้างแห่งหนึ่งจมน้ําตายโดยนางสาวกัญจนากล่าวว่าขอเรียนก่อนนะคะว่าที่คุณแสงเดือนบอกว่าเพราะปางอื่นเขาไม่ท่วมเขาท่วมนะคะแถวนั้นท่วมหมดแต่ว่าเขาขนย้ายช้างออกมาก่อน <_ <ð> _>เห็นว่าแม้วันที่3 <lawsuit royable> วันท <oon> ี่4ี่เนี่ยทางปางของคุณแสงเดือนก็ยังขายทัวให้หนักท่องเที่ยวอยู่เลยปางอื่นเขาอพยพกันแล้วเมื่อถูกคนกันเองต่อว่ามาอย่างนั้นแสงเดือนชัยเลิศผู้อํานวยการศูนย์บริบาลช้างและประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์บริบาลช้าง Ele p h ฟ n t เ a t u r e p a อ k อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ว่ามีช้างตัวผู้สองเชื่อชื่อพายขุนเดชและพายดอกแก้วที่คุณหนูน้าเอามาฝากทางเราเลี้ยงไว้หลายปี ถ้าคุณหนูนาสงสารและเป็นห่วงเขาจริงๆขอช่วยมาย้ายพวกเขาไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยด่วนค่ะคล้อยหลังจากนั้นไม่นานเฟซบุ๊กหนูนาศิลปาชาของหนูนาก็ได้โพสต์ข้อความตอบกลับว่าถึงที่มาของช้างทั้งสองเชือกคือคุณเดชและดอกแก้วก่อนจะทิ้งท้ายว่าดิฉันต้องขอบคุณคุณเล็กมากที่ตลอดเวลาได้เลี้ยงดูคุณเดชและดอกแก้วให้แต่ดิฉันก็ไม่ได้ไปฝากเฉยๆในช่วงปีแรกที่ดิฉันไปหาคุณเล็กบ่อยๆนั้นดิฉันได้สนับสนุนคุณเล็กอย่างที่ในชีวิต แม้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยให้ใครเท่านี้มาก่อนเพราะรักคุณเล็กมากดิฉันต้องขอบคุณคุณเล็กอีกครั้งสําหรับการดูแลคุณเดชและดอกแก้วคุณเล็กให้ไปรับโดยเร็วดิฉันกําลังจะไปรับทั้งคู่มานะคะ